พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเราภัยลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮื้อหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยปิดปดทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชรีสวัสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมะรับอรุณหรือเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าเสียงธรรมรับอรุณเสียงธรรมะรับอรุณนั้นเป็นธรรมะส่วนหนึ่งที่นำมาอุเอิญเจริญพรให้บรรดาญาติโยมสาธุชนได้ชุกคิดได้เข้าใจได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อมองตัวเตือนตัวพิจารณาตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวคือถูกต้องท่องแท้ตามความตามเหตุและก็ผลที่เกิดขึ้นฉะนั้นเจ้าวันนี้เป็นเจ้าแห่งวันที่เฮาท่านทั้งหลายสะดุ้งตื่นมื่นตาขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งวันศุกร์ที่15เดือน8เดือนกันยายน2566เป็นเดือน12เหนือออกหรือขึ้น1ค่ำแล้วก็เป็นวันเสียประจำเดือนโดยเนาะ482เสียสุขกับพุธวันนี้ก็เป็นเสียแรกของเดือนเดือน12เนาะเฮาท่านทั้งหลายก็สะดุ้งตื่นมื่นตาขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะเดินทางชีวิตไปการไปงานงานไก่งานใกล้งานใหญ่งานน้อยงานยากงานง่ายงานละเอียดงานหยาบที่เฮาจะต้องเดินทางไปให้มันถึงจุดประสงค์และเป้าหมายเพราะทุกคนมีความฝันทุกคนมีความหวังทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้สำเร็จสำฤทธิ์ดังที่เฮาท่านทั้งหลายวาดหวังไว้เจ้าวันนี้เป็นเจ้าแห่งวันสุขสุดสัปดาห์บัณฑิตชนคนผู้รู้เพิ่นบอกว่าวันสุขสุขสันม่วนงันแต่เล่าคือคลายโศกเศร้าความเหงาทั้งหลายวันนี้วันสุขสนุกม่วนกายแป้งใจสำบายร่างกายพร้อมสู้สีฟ้าวันสุขเอาใจกอบกู้จำไว้เป็นครูร่ำปิดมองโลกสดใสผูกใจเป็นมิตรตั้งจิตให้มั่นนอนายคิดใจให้พร้อมอย่าให้เสียหายสุขแสนสบายจิตใจผ่องแผ้วคิดใจผ่องแผ้วอันนี้เป็นวันสุขสุดสัปดาห์และก็เป็นวันที่เฮาท่านทั้งหลายต่างก็จะเดินทางชีวิตไปสู่จุดที่เฮาวาดเฮาหวังเอาไว้บัณฑิตผู้รู้เพิ่นบอกว่าคนเกิดวันสุขคนเกิดวันสุขสนุกบ่แพ้เจ้าชู้ไก่แจ้นอนายเป็นคนหลายฮักชอบมักขะมอบชอบมักชอบหมายหน้าตาโคมคายใจบ่เตี่ยงมั่นกรรมอู้กรรมจานับว่าเข้าขั้นมีปัญญาไวว่องวิทย์กับเพื่อนกับฝูงคนฮักกู้ชิดชอบบิดอ้ำอึ้งบ่เบาถ้าแก่ตัวแล้วจะไปเพิ่งเขาช่วยปลาบันเทาเมื่อยามแก่เท่าคนเกิดวันสุขสนุกบ่แพ้เจ้าชู้ไก่แจ้เนอนายเป็นคนชอบเป็นคนหลายฮักชอบมักชอบหมายหน้าตาคมคายใจบ่เตี่ยงมั่นกรรมอู้กรรมจานับว่าเข้าขั้นมีปัญญาไวว่องวิทย์กับเพื่อนกับฝูงคนฮักกู้ชิดชอบปิดอ้ำอึ้งบ่เบาถ้าแก่ตัวแล้วจะได้เพิ่งเขาช่วยปลาบันเทาเมื่อยามแก่เท่าเมื่อยามแก่เท่าวันนี้เพิ่นบอกว่า1ค่ำ หนึ่งค่ำนี้นะข้าวจ่าจี้จักจ้างแก้วขึ้นสู่หงธรรมนะหนึ่งค่ำนี้นะก้าวข้าวจ่าจี้จักจ้างแก้วขึ้นสู่หงธรรมอันนี้เป็นวันเริ่มต้นแห่งการทำการทำงาน
ลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งขันเวลาเพื่อพัฒนาตัวตนของแต่ละคนแต่ละท่านเออได้ดีเออได้สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถือว่าเขาได้มืนตาขึ้นมาก็เป็นมงคลกับตัวกับตนเขาเป็นประจำอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเขาท่านทั้งหลายสะดุ้งตื่นมืนตาแล้วพอซ้ายพอขวาพอหน้าพอหลังนึกถึงตรึกตรองสิ่งที่เขาควรมีคือสติปัญญาสิ่งที่เขาควรเสาะหาคือกัลยาณมิตรสิ่งที่เขาควรคิดความดีงามสิ่งเท่าที่เขาควรพยายามคือการศึกษาเล่าเรียนสิ่งที่เขาควรเข้าหาคือนักปราชญ์นักบาทผู้รู้สิ่งที่เขาควรฉลาดการเข้าสังคมสิ่งที่เขาควรนิยมคือความซื่อสัตย์ทะยะสิ่งที่เขาควรตัดคืออกุศลละมูลสิ่งที่เขาควรเพิ่มพูนคือบุญกุศลสิ่งที่เขาควรอดทนคือการดูหมิ่นสิ่งที่เขาควรได้ยินคือพุทธธรรมคำสอนสิ่งที่เขาควรจดจำคือผู้มีพระคุณสิ่งที่เขาควรเทิดทูนคือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สิ่งที่เขาควรขจัดคือความหั่นแก่ตัวสิ่งที่เขาควรสร้างสรรค์คือสัมมาอาชีพสิ่งที่เขาควรเร่งรีบคือตอบบุญแทนคุณบุพการีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่และก็ครูบาอาจารย์สิ่งที่เขาควรปฏิบัติทันทีคือทำวันนี้คือดีที่สุดนะยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปตามนั้นเพิ่นบอกว่ายุคคนเสื่อมจากศีลธรรมยุคระยำลูกบอกฟังคำพ่อแม่ยุคคนแก่ห่างวัดห่างวายุคครูบาบ่มีคนกราบคนไหวยุคนี้ไซเรียกว่ายุคเฟื่องฟูยุคครูขายยาม้ายาบ้ายาอียุคนักศึกษาขายเนื้อขายตัวยุคแม่ยิงมีผัวหลายคนยุคสื่อมวลชนปริ้นป้อนกรับกรอบยุคคอกบ่มีที่นอนยุคบ่อนมีทั่วเขตบ้านลานเมืองยุคสีเหลืองมีแต่ข่าวแต่คราวยุคผ้ายุคสาวสาวแก้ผ้าโชว์นุ่งน้อยห่มน้อยนุ่งวินนั่งวินเนาะยุคผัวนำเมียขายช่องยุคเข้าของแพงก้ายุคดารามั่วยาม้ายาบ้ายาอียุคโสเภณีไฮเทคยุคซีดีเอ็กซ์ขายเครื่องกราดตามท้องถนนยุคเถื่อนเต็มบ้านเต็มเมืองยุคโรงพยาบาลขายไตยุคแพทย์ไทยฆ่าหันศพยุคบัตรศพพ่อจ่ายขายตั๋วยุคฮีโร่โดดตึกยุคศึกเศรษฐกิจตีบ้านตีเมืองยุคนักการเมืองย้ายพรรคย้ายกบย้ายหมู่ยุคนกยักษ์จนตึกไทยประเทศต่างประเทศยุคบ่อนถูกกฎหมายยุคตำรวจไทยยิงกันตายเป็นจะเป็นนะยุคหวยล็อกดังตัวหน้ายุคนักศึกษานักนิสิตนักศึกษายกหมู่ยกพวกตีกันยกเงินล้านเข้าสู่หมู่บ้านยกรัฐบาลย้ายพรรคกันไปย้ายพรรคกันมายกท่านผู้มีอำนาจในสังคมจัดระเบียบคืออยู่ยกยกล่มจมยาบ้าระบาดไปทั่วเขตขามยกสาวสาวไข่งามไปเสริมหน้าอกเสริมดั้งยกนายกชื่อจุดจุดจุดที่เฮาฮู้กันเนาะยุคบินลาดินเนอร์ลูกบินลาดินดังสนั่นยุคอัฟกานิสถานถูกถล่มโดยฝ่ายตรงกันข้ามยุคที่วัดกลายเป็นสนามกอล์ฟฟ้องร้องกันบ่ฮู้จักจบยุคข้าราชการไทยมีการช่อราษฎร์บังหลวงยุคหลวงตาจัดผ้าป่ายุคหลวงพี่บิณฑบาตบ่เป็นเวลายุคประหลาดคลังแสงเกิดระเบิดยุคเกิดเพศภัยทั่วสิ้นฐานยุคเศร้าโศกทางโลกเข้ามาเข้ายังดีกว่านี่แหละนะเปิ่นว่าเสือเสือเฮาท่านทั้งหลายก็ว่าพระเจ้าพระเจ้าอันนี้เป็นต้นฉะนั้นสะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาเจ้าวันนี้ลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาเพื่อพัฒนาศักยภาพคุณภาพประสิทธิภาพของเรา
ตมาภาพได้อวยเจริญพรน้ำธรรมคำสอนมาถึงบทที่จะได้อู้ต่อไปว่ามงคลกลุ่มที่หกเว้นจากการทำบาปเว้นจากการดื่มน้ำเมาเนาะเว้นจากการเป็นผู้ไม่ประมาทมีจะได้พ่องการพัฒนาตนตามหลักของพระพุทธเจ้านั้นมาถึงมงคลที่19ข้อที่ว่าเว้นจากการทำบาป เว้นจากการทำบาปรักมงคลเพื่อพัฒนาตัวตนทางใจด้วยการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานประการที่1ในกลุ่มที่6ซึ่งมงคลมีมงคลอยู่3ประการ1เว้นจากการทำบาปเป็นเช่นไรเว้นจากการทำบาปก็คืองดเว้นความชั่วทุกอย่างที่เมื่อคนเฮาได้ทำลงไปแล้วยอมย่อมตามเผาผลาญเดือดร้อนห้อนใจละวุ่นละวายในภายหลังดังพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนห้อนใจในภายหลังร้องร่ำให้น้ำตานองหน้าเสวยผลละกรรมอยู่กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมบดีในใดในคําว่าทำกรรมใดแล้วร้อนใจในภายหลังบางเตื้อหลังน้ำตาพาโศกเศร้าประสบทุกโทษภัยร้ายลดโทษร้ายภัยเบาๆจงรู้เท่าว่านั่นกรรมทำไม่ดีนะ เว้นกรรม3ลักษณะการเว้นหมายถึงการปราศจากความยินดียินยอมพร้อมใจในการทำความชั่วในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการเว้นเช่นนี้ไว้3ลักษณะก็คือเว้นได้เฉพาะหน้า2เว้นด้วยการสมาทาน3เว้นอย่างเด็ดขาดเว้นเฉพาะหน้าก็คือตั้งใจงดเว้นเมื่อเกิดเรื่องเกิดแล้วขึ้นเฉพาะหน้าก็แม้ว่าบ่ได้สมาทานศีลไว้แต่เมื่อไปพบเหตุการณ์ที่จะทำให้ล่วงละเมิดก็สามารถมีสติยับยั้งไว้ได้ไม่ยอมทำบาปนั่นโดยคำนึงถึงชาติตระกูลการศึกษาหรือความดีของตนเป็นต้นตั้งใจที่จะงดเว้นจากบาปในขณะนั้นนายจักกะนะเว้นจากบาปเว้นจากบาปในลักษณะดังกล่าวนี้มีเรื่องนายจักกนะเป็นตัวอย่างเป็นเรื่องประกอบเอาไว้ว่ามีเรื่องเพิ่นเล่าเอาไว้ดังนี้ว่าในกาละล่วงแล้วมาเหมือนนักแกเหมือนจนคนอาจจะเกือบจะลืมว่ามีนายจักกนะเมื่อครั้งยังน้อยอยู่แม่ของนายจักกนะนั้นได้ล้มป่วยลงหมอบอกว่าต้องใช้เนื้อกระต่ายดิบมาทำยารักษาโรคของแม่เธอจึงจะหายปี่อ้ายจึงบอกให้เขาไปหากระต่ายมานายจักกนะจึงไปที่ต้นนาได้ปะกระต่ายตัวหนึ่งกำลังกินข้าวก้าอยู่เมื่อกระต่ายหันเขาก็วิ่งกระโดดกระโจนเนาะโดยสัญชาตญาณสัตว์มันก็กลัวตายคนก็กลัวตายแต่ก็หนีบ่พ้นเพราะไปถูกเครือเข่าวันติดแข้งติดขาติดเนื้อติดตัวเนาะเข้าหูน้อยออกหูใหญ่เอาเข้าหูน้อยพดออกไปหูใหญ่บ่ได้นายจักกนะจึงยับตัวมาได้แต่เมื่อหันอาการลนรานด้วยความกลัวตายของกระต่ายทำให้เขาเกิดความเกิดความสงสารอินดูขุนนาจึงเกิดว่าโอ้ควรที่เฮาจะเอาชีวิตผู้อื่นมาเพื่อชีวิตแม่ของเฮาจึงปล่อยกระต่ายไปปีกมาบ้านถูกพี่ชายถามว่า น้องเหยอายบอกคือไปยับกระต่ายเสาะกระต่ายกลางตรงมาบ่ได้กะอายก็บอกว่าได้เหมือนกันนะแต่เขาก็บ่ได้โต้ตอบแต่ได้ขยับเข้าไปใกล้ๆแม่แล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม่เอ้ยแม่ครับแม่จ๋าตั้งแต่ลูกเกิดมาย่อมเคยจุงใจฆ่าสัตว์ใดเลยด้วยคำสัจจะอธิษฐานนี้ขอให้แม่จุงหายจากโรคเถอะทันใดนั้นเองแม่ของเขาก็ป่วยก็หายป่วยเป็นอัศจรรย์เว้นอันนี้คือเว้นด้วยการเว้นด้วยการตั้งใจสมาทานเว้นด้วยการสมาทานตั้งใจที่จะงดเว้นเนาะต
ั้งใจเฉพาะหน้าไม่ใช่เว้นสมาทานเว้นเฉพาะหน้าก็คือมีเรื่องนี้เป็นตัวอย่างต่อมาก็เว้นด้วยการสมาทานคือความตั้งใจงดเว้นจากบาปบาฆาสัตว์บาลักทรัพย์บากินเหล้าบาพิษคู่ผัวตัวเมียบาอู้จาหลอกลวงไผเนาะเพราะได้สมาทานไว้แล้วว่าเอาตั้งใจไว้ก่อนจะรักษาศีลคันไปพบเหตุการณ์ต่างๆก็ชวนให้ล่วงละเมิดศีลก็บ่ล่วงละเมิดศีลอุบาสกผู้สมาทานศีลคนหนึ่งเว้นจากการเว้นจากเว้นได้จะด้วยการสมาทานนี้มีเรื่องอุบาสกคนหนึ่งเป็นตัวอย่างเรื่องที่สองว่ากาละล่วงหมดไปแล้วมีอุบาสกพอใจท่านหนึ่งได้รับศีลจากพระรูปหนึ่งแล้ววันหนึ่งได้ออกไปไถนาพอถึงเวลาพักก็ปล่อยงัวควายไปกินน้ำกินหญ้าตามธรรมเนียมปรากฏว่าโคหรืองัวของเขานั้นหายไปเขาจึงออกตรวจหางัวจนไปถึงภูเขาแห่งหนึ่งได้ถูกงูเหลือมตัวหนึ่งรัดตัวจึงจักมีดอันคมกริบออกมาเงื้อขึ้นหมายจะฆ่างูนั่นแต่แล้วเขาก็ขึ้นว่าโอ้ตัวเฮานี้ได้รับศีลจากพระผู้เป็นที่เคารพนับถือจะล่วงละเมิดศีลนั้นก็จังบ่เหมาะสมควรเลยเขาได้เงื้อมีดถึง3เตื้อแต่ในที่สุดเขาตกลงใจว่าเฮาจะยอมสละชีวิตแต่จะบ่ยอมสละศีลเขาจึงโยนมีดทิ้งไปด้วยเตชะแห่งการตั้งใจรักษาศีลทำให้งูเหลือมใหญ่นั้นคลายตัวออกแล้วเลื้อยเข้าป่าไปในที่สุดอันนี้คือเว้นด้วยการสมาทานสัจจะอธิษฐานสัตว์มันก็มีเชาของมันเนาะ3เว้นจากเว้นได้อย่างเด็ดขาดเว้นจากเด็ดขาดก็คือเว้นจากการทำบาปได้อย่างเด็ดขาดซึ่งเป็นการงดเว้นของพระอริยบุคคลโดยทั่วไปที่ท่านละกิเลสต่างๆได้แล้วนั้นเว้นจากการทำบาปคืออย่างเว้นจากการทำบาปในมงคลข้อนี้ท่านอธิบายไว้ว่าได้แก่เว้นจากการกรรมเว้นจากกรรมกิเลส4อย่างซึ่งกรรมกิเลสก็คือกิเลสที่เป็นเหตุให้ผู้ทำเศร้าหมองเสียที่ที่สิงอยู่ในใจโดยตลอดโดยใจคนโดยทั่วไปคอยบีบเพื่อทำความชั่วสร้างความเดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นเสมอมีอยู่ด้วยกัน4อย่าง1เว้นจากการฆ่าสัตว์2เว้นจากการลักทรัพย์3เว้นจากการประพฤติผิดในกามคือความใคร่ใครได้ใครมีเกินพอมาเกินพอดีพอประมาณ4เว้นจากการพูดขี้จุ5เว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมชาติของคนเฮานั่นต่างหักสุขเกียรติตุกเหมือนกันหมดญาติโยมท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนอื่นก็หักสุขเกียรติตุกเหมือนกับเฮามีไผต้องการให้คนอื่นมาฆ่ามาข่มเหงเต็งแป้ข่มเหงเต็งเต็กคนที่บังงดเว้นจากบาปข้อนี้ย่อมเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายทารุณก่อความเดือดร้อนถึงแก่ตนและสังคมทั่วไปเมื่อตายไปต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในอบายภูมิคือไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกหรือเสวยทุกข์อยู่ในที่อันนั้นอันเป็นเวลาเมินนานได้ปีกมาเกิดเป็นมนุษย์แถมเตื้อก็ยังได้รับเศษกรรมที่ตามลามตัวมาแถมคือทำให้มีอายุสั้นและโรคภัยต่างๆเบียดเบียนเว้นจากการลักทรัพย์ก็คือคนเฮาทุกคนย่อมเสียดายทรัพย์สินที่ตนหามาได้โดยน้ำพักน้ำแรงด้วยความสุจริตบ่ต้องการให้คนมาลักขโมยมากดมาโกงบ่ต้องการให้ไผมาละเมิดกรรมสิทธิ์หรือทำลายทรัพย์สินของตนคนที่บังงดเว้นจากบาปข้อนี้ย่อมเป็นที่หวาดระแวงของคนทั่วไปเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในอบายภูมิเป็นเวลาเมินนานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แถมก็ทำให้มาต้องสูญเสียทรัพย์สินอยู่เนืองๆทรัพย์สินที่ได้มาก็มักมีอันเปลี่ยนไปเพราะภัยพิบัติต่างๆเช่นไฟไหม้น้ำท่วมไฟไหม้ลมพัดน้ำท่วมโจรร้ายแล้วเพราะ
ไปรักเขารักเขามาคนอื่นก็มารักของเฮาต่อไปเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามคือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกู้ผัวตัวเมียของภรรยาสามีของคนอื่นหรือบัพพฤตนอกใจภรรยาหรือสามีของตนรวมถึงมาล่วงละเมิดต่อคนที่มีอยู่ในความปกครองของคนอื่นบัคมขืนกระทำชำเราต่อผู้ที่บ่ได้ยินยอมคนที่บ่งดเว้นจากบาปข้อนี้ย่อมเป็นศัตรูหมู่อามิตรทั้งหลายในการเดินทางชีวิตมาเป็นที่ไว้วางใจของคนอื่นเข้าสังคมกับใครที่ไหนก็มักเป็นที่รังเกียจเดียดฉันใครก็ไม่ค่อยสู้หน้าเพิ่นตั้งดังใส่ซึกๆซักๆเนาะก่อความเดือดร้อนวุ่นวายเพิ่นทำการทำงานก็บ่ทำถึงเวลาก็ไปกินของเพิ่นถึงเวลาก็ไปห่อของเพิ่นถึงเวลาก็ไปคนของเพื่อนพิกบ้านพิกจองงานบางอย่างเจ้าภาพก็เต็มใจเต็มที่เฮาก็สมาเต็มถุงแถมเนี่ยทำให้วิตกกังวลกลัวบ่พอเลี้ยงแขกเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นงานวัดบางที่บางแห่งก็คือความบ่พอนะย่อมไม่ความไม่พอใจเป็นคนเข็นนะดังปรากฏเป็นข่าวสื่อมวลชนเล่าหน้าจาขวัญวันนั้นมึงไปงานพุ่นกะงานวัดท่านงานบ้านเนี่ยเปิดมีงานทำบุญโป้ท่ามึงว่าขนกันสนั่นพันพื้นเอาหนึ่งบ่พอกินของเปิ้นขว้างเบ้อขว้างเบ้ออย่าบางเถื่อบางครั้งก็เป็นเรื่องที่น่าอายเนาะคนตุคนคนอยากจนเท่านั้นอ่ะที่จะไปเอาครัวเอาของเอาข้าวเอาของอาหารกับป่าเขากับข้าวกับป่านะเปิ้นอุตส่าห์ลูกแต่เจ้าเข้าเตาไฟเข้าอันหัวไฟเรือนไฟเนี่ยต่อหน้าฟัดแก๊สก็ดีทานก็ดีบ้างโอ้สบายเวลาเหื่อไรใครย้อยเนาะคนทำก็ทำแตะตั้งใจเสียสละจะทูปใจซื้อหั่นซื้อนี่มาทำประดิษฐ์ประดอยในกล่องในถุงแทนที่จะไปเอาเหี่ยถุงหนึ่งอย่างละถุงละถุงก็พอดีนะประชาบ่าวโอ้มาถึงก็เปียเอาบนเอาไปเผื่อคนนั้นเอาไปเผื่อคนนี้คืออยู่ไหนจะไปทำใจเหมือนปากกว้างเหลือต้องเนาะจะไปใจทำใจปากกว้างเหลือต้องมันจังเดือดร้อนตัวเก่าโดยมันเป็นเรื่องที่น่าละอายนะน่าละอายเว้นจากการพูดเท็จเหล่าหน้าจาควันกันตามตูปกาดล้านค้าใกล้ไกลใหญ่น้อยบางเถื่อไปเสาะซื้อครัวเข้าตูปกาดล้านค้าหัวเนื้อหัวบ้านห่างบ้านโอ้ไปเป็นชั่วโมงไปเสาะข่าวเสาะข่าวไปได้ยินหั่นดินนี่เล่าหั่นเล่านี่โอ้มาวัดก็เหมือนกันบางเถื่อไปกินไปทานวันพระวันศีลเนาะไปเล่าหั่นเล่านี่แทนที่จะเอาหนังสือมาอ่านพอในมือถือยังจะดีกว่าแต่ก็บ่ควรไม่เคารพสถานที่นะตั้งใจจะเล่าก็ถึงจะเล่าเนาะเล่าจนสุดหัวสุดหางบางเถื่อก็เล่าจนว่าเหมือนตาหันน่ะอู้เล่ายังผีสอนน่ะอู้มาเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นฉากเป็นฉากก็มีนะผมว่าพ่อขาวนั่นน่ะใส่เสื้อขาวเสื้อขาวแท้มันตั้งในมันบักขาวเนาะเพิ่นห้องว่าขาวซาลาเปาน่ะอู้เท็ดบ่มีแป้งใส่บ่ใหญ่แป้งเอาเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาจะหันว่าการเว้นจากการทำบาปเป็นการพัฒนาตนที่สำคัญที่จะทำให้คนเราเป็นผู้บ่มีเวรบ่มีภัยในที่ไหนไหนเป็นผู้บ่ประมาททำให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นและทำให้จิตใจผ่องใสพร้อมที่จะรับคุณธรรมชั้นสูงต่อไปจึงเป็นมงคลในการดำเนินชีวิตมงคลที่สาวก็คือเว้นจากการดื่มน้ำเมาเว้นจากการดื่มน้ำเมาก็คือลักมงคลที่พัฒนาตนตั้งใจด้วยการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานประการที่สองในกลุ่มนี้คนผู้ต้องการพัฒนาจิตใจจำเป็นต้องมีธรรมประการหนึ่งเว้นจากการดื่มน้ำเมานั้นสำคัญนักเว้นจากการดื่มน้ำเมาข้อนี้มีความสำคัญมากเพราะถ้าคนที่ละเมิดข้อนี้เพียงข้อเดียวอาจจะทำให้ละเมิด
ข้ออื่นๆได้ถึงหมดก็เพราะว่าน้ำเมามันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อบุคคลส่องเสพเข้าไปแล้วย่อมทำหื้อขาดสติบ่ฮู้สึกเนื้อฮู้สึกตัวผู้ขาดสติย่อมได้ที่ว่าตั้งอยู่ในความประมาทผู้ตั้งอยู่ในความประมาทก็บ่ต่างอันอย่างกับคนตายได้ในพุทธพจน์ที่ว่าคนผู้ประมาทเป็นเหมือนคนตายแล้วเป็นต้นโทษแห่งการดื่มน้ำเมาเนาะดังที่กล่าวว่าเว้นจากการดื่มน้ำเมาสำคัญมากเพราะสำหรับโทษของผู้อื่นผู้ดื่มน้ำเมามีมากถึง6ประการก็คือ 1. เสียทรัพย์ทันตาหัน 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้บ่ฮู้จักอาย 6. เป็นเหตุทอนกำลังปัญญาการกำเนิดน้ำเมาและโทษแห่งการดื่มน้ำเมามีอย่างใดพ้องนอกจากนี้ในหนังในนิทานกุมภชาดกยังได้กล่าวถึงกำเนิดแห่งน้ำเมาและโทษแห่งการดื่มน้ำเมาไว้มากมายจึงขอนำมาเล่าเป็นเครื่องประดับภูมิหูภูมิธรรมสภาวธรรมแห่งเฮาตั้นทั้งหลายว่ากำเนิดน้ำเมาเป็นมาอย่างอี้มีเรื่องเล่าว่าพรานคนหนึ่งชื่อสุระเข้าไปป่าล่าสัตว์เป็นประจำวันหนึ่งเขาสังเกตเห็นฝูงนกบินกินน้ำที่ข้าคบไม้แห่งหนึ่งบนง่าไม้อันเป็นโพงเนาะอันเป็นโพง แล้วก็มีอาการมึนเมาตกลงมาพื้นดินเมื่อสางเมาก็บินต่อไปได้เขาก็เลยขึ้นไปยื้อดูหันอ่างน้ำใหญ่มีสีแดงและกลิ่นแปลกดีลองชิมดูหันว่ามีรสชาติดีจึงตักใส่กระบอกนำลงมาดื่มหันนกดื่มน้ำนั้นตกลงมาก็จับเอาย่างเป็นกับแก้มนายพานดื่มเข้าไปก็กล้าหาญบ่กลัวไผฟ้อนลำสนุกสนานม่วนงันสันเล่าหน้าที่ปามบาไก่จากที่หันมีฤาษีชื่อวรุณอาศัยอยู่ เหตุที่น้ำเมาชื่อว่าสุราพานสุระได้เอากระบอกสุราไปถวายพร้อมกับแก้มกับแก้มฤาษีได้ดื่มสุราก็ติดใจในรสชาติทั้งสองจึงพากันดื่มสุราเป็นประจำน้ำดื่มนั้นจึงชื่อว่าสุราพ่องวารุณีพ่องเพราะเป็นน้ำดื่มที่นายพานสุระและฤาษีวรุณคบค้นพบเป็นคนแรกและเป็นที่เป็นน้ำดื่มที่ทำให้คนกล้าหาญเริ่มผลิตสุราและเชิญและเชิญชวนให้คนดื่มต่อมานายพานสุระและฤาษีวรุณเกิดความคิดว่าโอ้น่าจะหาเลี้ยงชีพด้วยสุรานี่แหละจึงชวนกันคนให้สุราไปยังพระจันทนครนำสุราเข้าไปถวายพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชาเมื่อพระองค์เสวยแล้วชอบพระทัยจึงเสวยจนเมาสร้างเมาก็รับสั่งฮือหาสุรามาแหมภายในบะเวลาบะช้าบะเมินสุราก็หมดลงจึงรับสั่งฮือทั้งสองคนผลิตสุราคนทั้งสองก็ผลิตสุราหรือน้ำเมานะเมลัยน้ำมักดองนะขึ้นเป็นจำนวนนักโดยสังเกตจากโพรงไม้ที่ค้นพบครั้งแรกว่ามีส่วนผสมของอัญญังพ่องก็ได้นำสิ่งเหล่านั้นมามักจนเกิดเป็นน้ำเมาประเมินบ่านานนักชาวเมืองก็พลอยได้มีโอกาสดื่มและลิ้มรสติดใจในรสแห่งน้ำเมาอย่างแพร่หลายพานได้ฤาษีก็ทำสุราได้ที่แล้วก็เดินทางไปยังเมืองต่างๆจนกระทั่งคนทั่วไปหู้จักสุราและดื่มสุราโดยทั่วไปพระเจ้าสัพพมิตรจึงสั่งให้ผลิตสุราครั้งหนึ่งคนถึงสองได้เดินทางไปถึงเมืองสาวัตถีเอาสุราไปถวายพระราชานามว่าสัพพมิตรเมื่อพระราชาเสวยแล้วก็ทรงพอพระทัยรับสั่งให้ทั้งสองทำสุราเป็นอย่างมากมายทั้งสองก็ทำสุราใส่ในตุ่มไว้500ใบ
เอาฝาปิดไว้อย่างดีรอเวลาให้มันได้ดีได้ที่เนาะน้ำในตุ่มมันล้นไหลลามออกตุ่มแมวมากินน้ำนั้นต่างก็เมาตกหลุมตกองสลบอยู่ในที่หั่นหมู่ราชบุรุษหันแล้วคิดว่าโอ้สองคนเนี่ยคงจะผลิตยาพิษเพื่อฆ่าพระราชาและเจ้าเมืองจึงนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระราชาทั้งสองคนจึงถูกเรียกไปสอบสวนและถูกสั่งประหารชีวิตในที่สุดราชบุรุษที่นำคำสั่งไปตุบทำลายตุ่มสุราได้หันแมวเหล่านั้นฟื้นแล้ววิ่งหนีไปด้วยได้เหมือนเดิมจึงนำเรื่องนั้นไปกราบทูลพระเจ้าพระราชารับสั่งฮือบะฮือทุบทิ้งลองฮือมหาดเล็กดื่มดูก็บะหันเป็นอย่างจึงเชื่อว่าน้ำที่ดื่มนั้นน่ะทำฮือเมาเฉยๆไม่ถึงกับตายพระองค์ก็เลยได้ครอบครองตุ่มสุราทั้งหมดรับสั่งฮือสร้างพระพาที่ประทับณท้องสนามหลวงแวดล้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารเตรียมเสวยสุราเป็นการใหญ่เรื่องนี้ก็ร้อนถึงพระอินทร์ต้องลงมาช่วยขณะนั้นท้าวสักกะตรวจดูโลกได้หันเหตุนั้นแล้วจึงส่องทิพยเนตรตาทิพย์จำแรงลงจำแรงกายมาเป็นพราหมณ์ถือหม้อสุราขนาดย่อมๆเหาะลอยมาในอากาศมาปรากฏตัวต่อหน้าพระที่นั่งร้องเอิญเชิญชวนให้ซื้อหม้อใบนั้นเมื่อพระเจ้าสัพพมิตรตรัสถามว่าท่านเป็นไผเหตุไฉนจึงมาประกาศขายหม้อใบนี้หม้อของท่านมันดีอย่างใดหรือพราหมณ์จึงอู้ว่าหม้อนี้บ่ใช่หม้อเนยใสบ่ใช่หม้อน้ำมันบ่ใช่หม้อน้ำอ้อยและบ่ใช่หม้อน้ำผึ้งโทษของหม้อเนี้ยมีบ่ใช่น้อยขอพระองค์จงสดับเถิดพรรณนาโทษไขของการดื่มสุราจากนั้นพราหมณ์นั้นก็ได้เชิญชวนพระราชาซื้อหม้อสุรานั้นโดยพรรณนาถึงโทษภัยของการดื่มสุราอย่างมากมายเช่น 1. ทำให้เดินโซเซตกเหวบ่อตกเหวตกบ่อหลงถ้ำหลุมน้ำคร่ำและหลุมโสโครก2กินของที่บ่ควรกินได้มากมาย3บ่มีความคิด4แอวเพะปะไปเหมือนโคเหมือนงัวกินกากเหล้าเนาะ5เป็นคนอนาถาไร้ที่พึ่ง6ร่วมวงขับร้องฟ้อนลำได้ทุกเพลงทุกขนาน7เปื่อยกายล่อนจ้อนบ่มีสติสัมปชัญญะ8แอวไปตวยตามตอกซอกซอยเข้าพดนั้นเปิ่นว่าน้ำมันก็จะย่ำเปิ่นว่าเล็กมันก็จะบุเปิ่นว่ากระจกแตกแก้วแตกบัดนี้มันก็จะบุบุญอันนี้ไปตามซอกซอยเก้ามีจิตฟันเฟือนสติเลอะเรือนน้ำตายย้อยนะบ่หู้เนื้อบ่หู้ใจมึนตาพึบๆสิบมักนอนเลยเวลาสิบเอ็ดลุกขึ้นแล้วตัวสั่นมือสั่นตีนสั่นมันเข้าเส้นไปแล้วเนาะ12หัวสั่นคอนนะแกว่งแขนไปมา13ฟ้อนลำเหมือนหุ่นยนต์14นอนรับจนถูกไฟครอก15กินของพวกสุนัขกินได้16ถูกจองจำ17ถูกฆ่า18เวื่อเสื่อมจากโยคะอันนี้เป็นต้นเพราะว่าภัยพิษภัยของสุราน้ำเหล้าต่างหลายต่างพระเจ้าสัพพมิตรสั่งให้ยกเลิกการดื่มสุราพระเจ้าสัพพมิตรสดับหนังนั้นแล้วก็ได้คึดขึ้นมาว่าโอ้สุราหรือเหล้าเนี่ยข้ากำลังจะตั้งวงดื่มเนี่ยมันมีโทษมากมายปานนี้เชียวหรืออยากนั้นจึงตรัสต่อไปว่าท่านบ่ใช่พ่อแม่ของข้าพระเจ้าแต่กลับเป็นห่วงเป็นใยมาบอกโทษของเหล้าสุราให้ข้าพระเจ้าฟังต่อเตือนบ่ให้ข้าพระเจ้าดื่มข้าพเจ้าเชื่อกรรมของท่านข้าพเจ้าจะฮือหมู่บ้านซวยสี่ตำบลทาสีทาสาอย่างละอย่างโนละหนึ่งอย่างละ100โค700รถเทียมม้าอาชนาย10กันเป็นของกำนันแก่ท่านที่ท่านมาบอกให้ข้าพเจ้าเลิกดื่มสุรา
พราหมณ์นั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นเท้าสักกะมาบอกท่านด้วยความปรารถนาดีมีบ่ได้หวังผลตอบแทนใดๆเชิญท่านรับของกำนันนี้คืนไปเถอะท่านเอ๋ยเมื่อเท้าสักกะกล่าวจบก็ทรงอันตรธานหายแวบไปสู่ดาวดึงทันทีฝ่ายพระเจ้าสรรพมิตรก็บ่าทรงดื่มสุราตัดสั่งให้ทำลายหม้อไหทลายองค์ถึงหมด500ใบทันทีทรงสมาทานศีล5บ่ล่วงละเมิดการดื่มสุราเลยทำให้ตาลเพ่นนิดเมื่อสวรรคตก็ได้ไปเกิดในแดนสวงสวรรค์เหตุที่มีการผลิตและดื่มสุราจนถึงวันนี้เหตุที่มีการผลิตและดื่มสุราจนถึงวันนี้ก็เพราะว่าชาวเมืองบางพวกและคนสอดแนมทั้งหลายในขณะนั้นได้พากันแอบผลิตสุราขึ้นจึงทำให้การผลิตสุราได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายรวมทั้งทำให้เกิดการดื่มสุราแพร่กระจายไปในที่ต่างๆมาตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึงวันนี้จากเรื่องนี้ทำให้เฮาได้ทราบถึงกำหนดแห่งน้ำเมาและโทษแห่งการดื่มน้ำเมาเพราะการดื่มน้ำเมามีโทษมากมายเป็นทางแห่งความเสื่อมต่างๆเช่นเสียทรัพย์ทะเลาะวิวาททำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บบ่มีไผบ่มีความละอายทอนกำลังสติปัญญาเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในอบายภูมิหรือไปเกิดเป็นหรือได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ทำให้คนเป็นบ้าเป็นโรคจิตเป็นต้นฉะนั้นเมื่อบุคคลหันโทษภัยของการดื่มน้ำเหล้ายาเมาสุรายาเสพติดแล้วจึงควรเว้นจากการดื่มน้ำเมาก็เป็นการพัฒนาตนสามารถทำให้ละภัยและเว้นเวรต่างๆทำให้บรรลุคุณวิเศษที่เพิ่นที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนเฮาท่านทั้งหลายที่ตั้งใจจักสมาทานเว้นจากการดื่มน้ำเหล้าและยาเมาเป็นต้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้เป็นการอุเอิญเจริญพรเรื่องการดื่มเว้นจากการดื่มสุราและน้ำเหล้าอันเป็นรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าตั้งสถานีวิทยุในที่วันแม่โจ้สันคำแพง FM ละพูนคนป่าซางวัดน้ำบ่อหลวงส่วนวัดอาคืนวัดอาคืนบ้านเจดีย์สามยอดช่วงเจ้าบ่ได้ถ่ายเพราะชายช่วงแรงเนาะช่วงเจ้าเพิ่นมีการประชาสัมพันธ์ขายสินค้าเนาะฉะนั้นเจ้าวันนี้เฮาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็พอเหนือพอใต้เป็นบางคนก็ยังบ่ลุกเตื้อก็มีเนาะตีนฟ้ายกวี่หกบินจอนออกจากหางนอนหาขีนลายหน้าห้อมไผ่ลายมันเวลาบ่ท่าจำเป็นตื่นมาหายะสติพึงมีอย่าประมาทชีวิตต้องก้าวผ่านไปลำความสำเร็จนั้นมันยังแหมไก่ยิหาลายใดลงมือต่อสู้อย่าไปถอยหนีอย่าดีแต่อู้เป็นบทเรียนครูสอนไว้พญาปัญญานี้นาบ่ไรคือก้อยคึดหาทางแก้กันไปอุปสรรคนั้นอย่าพักคำใจตีนย่ำหัวขึ้นใดก้าวไปกำขั้นก้าวไปกำขั้นและนายเหยเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายสะดุ้งตื่นขึ้นมาวันนี้นับว่าเป็นโชคนับว่าเป็นมงคลกับตัวกับตนเฮาเป็นลำดับมาฉะนั้นลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์จะไปทำการทำงานวันนี้ก็วันสุดสัปดาห์นักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการงานเมืองที่ใกล้ไกลใหญ่น้อยโดยความเป็นหัวหน้าเป็นรองหัวหน้าผู้อำนวยการวัดบ้านโรงเรียนต่างก็รับผิดชอบโดยภาระและหน้าที่ช่วงนี้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นแห่งเดือน12ออกหรือขึ้น1ค่ำเดือน12 4 8 12เสียสุขกับพุธเสียวันสุขกับวันพุธเนอะเทศกาลงานทำบุญหาบุรพชนคนอันเป็นที่ฮักมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องปู่ย่าตาทวดปู่ย่าตายาย
วงศาคณาญาติลุงอาวอาลุงอาวอาทั้งหลายบางท่านก็ล้มหายตายจากไปบางท่านก็อาพาธหรือเจ็บไข้ได้ป่วยบางท่านก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นเฮาในกาลหน้าที่เกิดมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกแต่ก็จะไปละจะไปเลิกจะไปเพิกเฉยจะไปอยู่ในบดายจะไปทำเป็นห้องบ่ฮู้ฮ้อนและก็อยู่ในจะไปกิ้วหนาตาหมืนกิ้วบางกลางยาวทำความเข้าใจเขาทำการใส่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประเพณีพิธีกรรมวัฒนธรรมแห่งการแห่งความเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้ก็คือให้สิ่งของเข้าน้ำโภชนะอาหารตอบบุญแทนคุณผู้มีพระคุณนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นยอดหรือเป็นเครื่องหมายของคนดีในทางพุทธศาสนาบ่ได้เน้นคนเด่นและก็บ่ได้เน้นคนดังเนาะทำเท่าที่เราทำได้ฉะนั้นพื้นบ้านล้านนาทางเหนือเปิดห้องประเทนีตาลบุพภาเปตพีตาลหาผีไตเก่าเน่าเมินภาคอีสานเพิ่นว่าเข้าประดับดินภาคใต้เพิ่นว่าชิงเปรตภาคกลางเพิ่นว่าเทกระจาดเนาะอันนี้ท่วงเดือน12นี่นะเดือน12บ้านเฮาก็เดือน10เพิ่นนะเนาะของเฮาไว้ไป2เดือนเนาะในการนี้วัดพระธาตุหริพูนชัยวัดหลวงเวียงละปูนเพิ่นก็จะมีการทำบุญตาลสลากวันที่29ที่วัดพระธาตุหริพูนชัยไปใครไปหันไปใครไปพอใครใครไปร่วมกิจกรรมงานดังกล่าวก็ไปร่วมกิจกรรมได้เป็นเจ้าภาพปูชาขันเข้าตาลหาบุรพชนก็ได้วัดพระพุทธบาทตาผ้าก็เป็นแห่งที่2ก็จะตาลกันวันที่11เดือนตุลาเนาะ11ตุลาอันนี้เทศกาลงานทำบุญบุพภาเปตพีส่วนวัดจังกรรมก่อนน้อมเอิญบอกเอิญเจริญพรญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันเนอะร่วมกันเป็นเจ้าภาพขันเข้าเพื่อจะได้รวบรวมจตุปัจจัยเป็นกองทุนในการจัดซื้อสีจ้างศาลาทาสีหอระฆังหอกองซึ่งก็เก่าค่ำค่ามาเป็นเวลาร่วม30กว่าปีณวัดจังกรรมทาสีเปิดห้องว่าประดับประดาดอกปูนที่มันลุดมันหลุนมันลุดมันหล่อนไปตามการเวลาเพราะฉะนั้นก็จะได้ทำการทาสีตั้งของบุญของกระกุศลเอาไว้ว่าขันเข้า227ขันขันเข้า227ขันขันละ50บาทท่านทั้งหลายก็ร่วมเอิญร่วมบุญร่วมกุศลได้เนอะจตุปัจจัย50บาทของท่านช่วยสร้างศาสนสถานช่วยเป็นป่าไทยยังเพื่อจะได้เป็นสิ่งอันเป็นมงคลเป็นประโยชน์แก่วัดแก่วาไปทางหน้าฉะนั้น227ขันขันละ50บาทกึดจะได้ไฟใจถึงแปลงใจเติงก็สามารถร่วมบุญกันได้ที่เบอร์พร้อมเพย์อาตมาภาพนี่เนาะเบอร์พร้อมเพย์ก็061-547-6539 061-547-6539และร่วมทำบุญที่ธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสป่าซางก็ได้หมายเลขบัญชีก็798-002-1894 อันนี้ก็ถือว่าบุญกินบุญตาลร่วมกันได้ในการที่จะได้สร้างเสริมเพิ่มเติมอบรมบ่มกุศลในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างสลามาทาสีหอระฆังหอกองของวัดจังกรรมฉะนั้นวันที่14เดือนหน้าเนอะพร้อมใจกันตาลท่านมีโอกาสก็ร่วมบุญกันได้คือจะได้ไฟใจถึงแปลงใจเติงก่อนที่061-547-6539 1ทัศนาของท่านช่วยวัดช่วยวาช่วยศาสนาได้เต่าที่เขาช่วยกันได้เนาะวัดแต่ละวัดก็อาจจะทำบุญตาลสลากาตาลสังกาส่วนธรรมภาพก็จะทำบุญตาลสังแก่พระเจ้าพระสงฆ์ในตำบลในตำบลเขาเนี้ยตั้งแต่วัดหนองซ้อยเป็นวัดในตำบลเดียวกันกลุ่มเดียวกันป่าเหี่ยวเดียวกันเนาะ
อันนี้ก็จะได้ร่วมบุญเดียวกันว่าวัดหนองส้อยหมู่1บ้านตีนดอยหมู่2บ้านหวายหมู่3บะกอกหมู่4สันกำแพงหมู่5พระบาทหมู่6ป่ามุ่นหมู่7กิ่วมื่นหมู่8พระบ่อหินหมู่9มี9วัดมี9หมู่บ้าน10วัดเนาะนี่ก็น้อมเอิญเจริญพรได้เพราะฉะนั้นกินตาลหยาดน้ำเฮาก็ควรจะใส่ใจสนใจบุญกินบุญตาลสังคมนะเฮาบ่มาสังคมถ้ามีคนหันแก่ตัวหันแก่ได้บ่แบ่งปันถั่วเฉลี่ยซึ่งกันแล้วก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าพ่อแม่ถ้าบ่มีการปันสิ่งที่ความสุขของลูกหรือหลานก็นักแก่ครอบครัวนั้นก็บ่ม่วนอยู่ด้วยกันบ่ม่วนผัวบ่ปันความสมดุลให้เมียเมียบ่ปันความสมดุลให้ผัวพ่อแม่บ่ปันความพอดีให้ลูกลูกบ่ปันความพอดีให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตาทวดปู่ย่าตายายลุงปู่อาป้าอาวอาบ่มีการแบ่งใจสำคัญนะแบ่งสมบัติแบ่งสมบัตินี่ก็พอจะหาได้ว่าแบ่งใจใส่กันนี่นะใจดีใจงามใจบริสุทธิ์นี่นะมันถึงดีแท้ๆแต่ถ้ามันบ่ดีนี่ก็นักแก่ญาติโยมบางเถื่อบางครั้งบางเวลาบางโอกาสนี่เฮาคือความสำคัญแก่จิตแก่ใจน้อยเนาะจึงทำให้บ่ค่อยสมดุลในการที่จะเดินทางชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปฉะนั้นเจ้าวันนี้อาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทอุเอิญเจริญพรน้ำธรรมคำสอนตั้งสถานีวิทยุวิทยุหลายที่ในที่วันอำเภอเมืองเชียงใหม่91.00 แม่โจ้เรดิโอ 101.25 อำเภอสันทรายวิทยุสันกำแพง 98.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันกำแพงวิทยุ FM ละปูน 101.25 วิทยุคนป่าซาง 106.25 บ้านป่าซางอินทขินทัดนั้นมาก็วิทยุวัดน้ำบ่อหลวง 89.00 เมกะเฮิรตซ์อันนี้เป็นรายการที่ได้จัดขณะนี้ทุกๆวันเนาะ6โมงบางเตื่อก็ตี5เกิงถึง7โมงโดยประมาณก็น้อมนำเอาอัตถธรรมคำสอนเหล่านี้มาเป็นปฏิพรให้ญาติโยมพ่อแม่พี่น้องพ่อออกศรัทธาที่อยู่ท่าดาฟังกันอยู่ทางบ้านฟังกันแล้วพินิจพิจารณากันแล้วก็นำไปเป็นพินิจเป็นเครื่องพินิจพิจารณาการดำเนินชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติเป็นลำดับไปฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธเกิดมาพบพระพุทธศาสนาสิ่งที่เพิ่นบ่ว่าหายากกว่าเฮาจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเวลาก็บ่ใช่ของง่ายเพิ่นบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์บ่ใช่เรื่องง่ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลกโดยเฉพาะมนุษย์ถือเป็นภพภูมิของสัตว์ที่ดีตรงกับตรงที่สามารถพิจารณาธรรมได้หันธรรมได้การจะสั่งสมบารมีก็ต้องมาสั่งสมบารมีในภพมนุษย์นี้เท่านั้นฉะนั้นถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์ที่มาด้วยบุญจิตต้องบ่เศร้าหมองในขณะตาใกล้ตายแต่จิตเต็มไปด้วยความห่วงว่าห่วงในทรัพย์ห่วงในบ้านห่วงในพี่ในน้องห่วงลูกห่วงหลานห่วงความเป็นความตายก็จิตก็เศร้าหมองแล้วจึงบ่แม่นใจเรื่องง่ายที่ชีวิตคนเฮาเวลาใกล้จะตายบ่เศร้าหมองต้องเป็นผู้มีบุญหรืออย่างน้อยต้องมีศีล5มีศีล5มีธรรม5คนไหนรักษาศีล5ไว้ได้อย่างมีสติคนนั้นก็จะมีความร่มยืนความยั่งยืนม่วนอกม่วนใจเพิ่นเฮาว่าธรรมะปีติของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปเจ้าวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณสมสมัยได้เวลาขอนำรายการจากท่านไปก่อนสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลมาณชาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะเข้าของไหลมาณชาริติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติพุทโธโยแค้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภควา
ธัมโมโยแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภควาสังโฆโยแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภควาจัตตาโรธรรมาวะทันตุอายุวันโนสุขังปะลัง